10ทุบสถิติทัวร์ตีลบ10แชมป์กอล์ฟบางจากแชมเปี้ยนชิพ2023เดอะเจนร่วมกับบางจากลุยจัดแข่งสวิงเยาวชนรายการบางจากแชมเปี้ยนชิพ2023แข่งขันระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม2566ที่แรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาโดยรายการนี้เป็นรายการที่เก็บคะแนนสะสมอันดับนักกอล์ฟสมัครเล่นโลก World Amateur Golf Ranking และ Junior Golf Scoreboard อีกทั้งเป็นการแข่งขันเพื่อชิงตั๋วแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ Link Series 2023ที่อังกฤษและ10แข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ SJD Tour International Amateur Championship 2023ที่สิงคโปร์บางจาก Championship 2023เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมรายการที่4ของช้างเจนกอล์ฟทัวร์2023แบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นคือ Special GENZ ชายและหญิงอายุ 19-23 ปี Super GENZ ชายและหญิงอายุ 15-18 ปีและ Junior GENZชายและหญิงอายุ 11-14 ปีหลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายวันที่7พฤษภาคม66ของการแข่งขันบางจากแชมเปี้ยนชิพ2023ผลปรากฏว่าพสิทธิ์ราตะกัวนักกอล์ฟโครงการกอล์ฟเยาวชนบางจากที่ลงแข่งขันในรุ่นจูเนียร์ GENZชายทุบสถิติทัวร์ไปด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พา206ส่วนผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆมีดังนี้รุ่น Special GENZ ชายที่1ไกรวิทย์ชูกลิ่นคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พา215 73 71 71ที่2ซาโตรุคาเนดะสกอร์รวมอีเวนต์พา21675 73 68ที่3ชนกันบุญกิติวสินสกอร์รวม5โอเวอร์พา221 73 75 73รุ่น Special GENZ หญิงที่1บุษปภาพรสุขเติมแซงนำคว้าแชมป์แรกในทัวร์นี้ได้สำเร็จสกอร์รวม6อันเดอร์พา210 71 6970ที่2เกณิกาบุญประเสริฐสกอร์รวม2โอเวอร์พา218 69 72 77ที่3สุชานันท์บุญโรจน์เสรีสกอร์รวม3โอเวอร์พา219 76 69 74รุ่นซูเปอร์ GENZชายที่1ปัญญาพัฒน์ขันติยูสกอร์รวม1อันเดอร์พา21574 70 71ที่2ภูมิกิจพิษเสาวภาคนักกอล์ฟในโครงการกอล์ฟของบางจากสกอร์รวม1โอเวอร์พา217 71 72 74ที่3ธรรมาวุฒิงามเหลาสกอร์รวม5โอเวอร์พา221 77 69 75รุ่นซูเปอร์ GENZหญิงที่1อุษณีอุดคำเที่ยงสกอร์รวม1อันเดอร์พา215 71 74 70ที่2นพจิราลือศรัทธาสกอร์รวมอีเวนต์พา216 71 73 72ชนะเคาแบกทิตารีวิศวปัตวันสกอร์รวมอีเวนต์พา216 68 72 76จบที่3รุ่นจูเนียร์ GENZ ชายที่1พสิทธิ์ราตะกัวนักกอล์ฟฝีมือดีอีกคนของโครงการกอล์ฟของบางจากนำโด่งแบบขาดลอยทุบสถิติทัวร์ไปด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พา206 70 69 67ที่2ณัฐพัฒน์ตรงจิตภักดีสกอร์รวม1โอเวอร์พา217 76 73 68ชนะเคาแบกชัยพัฒนาเจนสายกลางจบที่3ด้วยสกอร์รวม1โอเวอร์พา217
72 73 72รุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงที่1ทวันรัตน์วงกุศลธรรมสกอร์รวม5โอเวอร์พาร์221 77 74 70ที่2สุริปรียาพฤกษานุบาลสกอร์รวม6โอเวอร์พาร์222 73 73 76ที่3นัชชารีคุณประสุทธิ์สกอร์รวม10โอเวอร์พาร์226 77 75 74สำหรับนักกอล์ฟที่ได้สิทธิ์แข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการลิงก์ซีรีส์2023ที่ประเทศอังกฤษได้แก่ธราภัทรปัญญาและบุตรสปภาพรสุขเติมส่วนนักกอล์ฟที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟในรายการ SJD Tour International Amateur Championship 2023ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน66ที่สนามลากูน่าเนชั่นแนลกอล์ฟรีสอร์ทประเทศสิงคโปร์จำนวน8คนมีดังนี้รุ่นซูเปอร์เจนชายและหญิงปัญญาพัฒน์ขันติยูนนบดินทร์แสวงดีธราภัทรปัญญาและเขมมินทรางามเหล่าส่วนรุ่นจูเนียร์เจนชายและหญิงณัฐภัทรตรงจิตภักดีชัยพัฒนาเจนสายกลางสสิสารจงศรีอดิศรและณัฐกฤตาพิพัฒระอักษรรายการต่อไปช่างคลาสสิก2023ระหว่างวันที่10ถึง11มิถุนายน2566แข่งขันที่ฟีนิกซ์โกลฟ์แอนด์คันทรีคลับจังหวัดชลบุรีสำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official LINEatgenscorp หรือโทร065-696-2229สวยจึ้งเปิดโฉมใหม่แพนเค้กเขมมนิดสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตเปิดโฉมใหม่แพนเค้กเขมมนิดยอมเจ็บตัวขึ้นเขียงสัญญกรรมตาครั้งแรกในชีวิตตาหวานฉ่ำลงตัวสวยจึ้งโง่เฮงดีพางานปังก่อนเฉลยเพราะสาเหตุนี้เรื่องราวดีๆมีทุกวันทำเอาแฟนๆต่างก็เซอร์ไพรส์เมื่อนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างตัวแม่แพนเค้กเขมมนิดจามิกรตัดสินใจขึ้นเขียงทำสัญญกรรมกรีบตา2ชั้นครั้งแรกในชีวิตเพื่อแก้ปัญหาเรื่องชั้นตาที่ไม่เท่ากันล่าสุดเปิดโฉมใหม่แบบ10เต็ม10ไม่หักสวยเป๊ะทุกองศาเธอได้มีการออกมาเปิดใจในคลิปของธีรพรคลินิกหลังตัดสินใจสัญญกรรมตาโดยระบุว่าได้เลิกทำตาให้ชัดขึ้นมีชั้นตาอยู่แล้วแต่ด้วยวัยและบางวันชั้นอาจมีไม่เท่ากันบ้างทั้งตาตกนิดนึงตื่นเต้นมากกลัวเจ็บครั้งแรกในชีวิตสัญญกรรมจริงๆค่ะมันต้องถึงเวลาไม่ช้าก็เร็วหลังทำตาไม่ถึง5นาทีตาเบิกขึ้นรู้สึกตึงไม้ยมกหน่วงหน่วงเล็กน้อยคุณหมอบอกตลอดว่าช่วงนี้กำลังทำอะไรอยู่วันนี้ดีใจที่ได้ทำและทำสำเร็จเรียบร้อยหลังจากนี้ประคบเย็นนิดนึงเพื่อลดการปวดบวมและสามารถแต่งหน้าต่อไปทำงานได้เลยไม่เพียงแค่นั้นยังได้มีการเปิดเผยสาเหตุที่เธอสัญญกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวแต่เป็นเพราะโหมงานในวงการบันเทิงมาอย่างหนักจนเผชิญโรคฮิตของสาววัย30บวกนั่นคือปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนั่นเองซึ่งนับโชคดีที่รักษาได้ทันการงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เจ้าตัวผ่าตัดทำเอางานเข้าจุกๆเดินสายรับทรัพย์ทั้งงานละครงานโฆษณาเดินแบบทั้งไทยและโกอินเตอร์ขณะที่แฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากเพราะหลังทำเสร็จสวยหวานขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งหากพูดถึงเรื่องการทำสัญญกรรมต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันถือเป็นเรื่องปกติไม่ต้องปิดบังเพราะนอกจะช่วยให้สวยขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองอีกด้วย